สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังโกโคตรป๊อปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับป๊อปที่ผมจะมารีวิวนั้นมาจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับและป๊อปตัวนี้ก็คืออัลบัสดัมเบิลดอร์นะครับกล่องหมายเลข04นะครับผมป๊อปตัวนี้ก็เป็นป๊อปดัมเบิลดอร์ตัวแรกจากไลน์แฮร์รี่พอตเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลของป๊อปอัลบัสดัมเบิลดอร์กันเลยครับนี่นะครับผมดัมเบิลดอร์เนี่ยก็เป็นตัวละครหลักจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเขาเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์แล้วก็เป็นคนคนเดียวที่วอลเดอมอร์นั้นกลัวนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของตัวป๊อปกันเลยครับดัมเบิลดอร์จะใส่เป็นหมวกนะครับสีม่วงนะครับผมนี่ด้านบนของหมวกก็จะมีลวดลายต่างๆกันในแต่ละช่องนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยสีของหมวกเนี่ยจะเป็นสีม่วงเข้มเลยพร้อมกับดาวสีทองซึ่งสวยมากๆนะฮะนี่ผมสีขาวนะครับตาสีดำคิ้วสีออกเป็นสีเทาเข้มนะครับแล้วก็ใส่แว่นตานะครับรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวสีทองนะครับผมพาร์ทที่ผมชอบมากที่สุดสำหรับดัมเบิลดอร์ตัวนี้ก็คือตรงเครานะครับทุกคนจะเห็นว่าเคราเนี่ยสวยมากนะครับก็คือแบบปั้นออกมาออกแบบได้ดีแล้วก็การลงสีก็เพอร์เฟกต์มากจะเห็นตรงแบบเป็นเส้นเคราอะไรอย่างเงี้ยสมจริงมากๆนะฮะดัมเบิลดอร์นะครับจะใส่เป็นชุดสีม่วงนะครับเป็นชุดคลุมนะครับผมสีม่วงซึ่งบนเสื้อคลุมเนี่ยก็จะมีเป็นแบบลวดลายนะครับผมนี่สวยเลยแล้วก็ด้านล่างของตัวผ้าคลุมเนี่ยก็จะมีอีกลายหนึ่งนะครับเป็นลายกลมๆสวยมากเหมือนกันป๊อปตัวนี้จะไม่ได้ถือไม้กายสิทธิ์นะครับแต่ว่าจะประสานมือกันไว้ด้านหน้าทำให้ดัมเบิลดอร์เนี่ยดูแบบดูนิ่งๆแต่ว่าหน้าเกรงขามมากๆนะฮะแล้วก็ตรงขอบของชุดคลุมเนี่ยก็จะมีเป็นแบบคล้ายๆกับผ้าขนสัตว์อะสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีดีเทลอีกเป็นสี่เหลี่ยมนะครับหลายๆอันเลยแล้วก็มีจุดตรงกลางส่วนตรงกลางของผ้าคลุมเนี่ยก็จะเป็นกระดุมนะครับเยอะมากนี่เดี๋ยวเราไปดูป๊อปอัลบัสดัมเบิลดอร์แบบ360องศาครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบป๊อปอัลบัสดัมเบิลดอร์ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ